เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะตลอดการอภิปราย2วันครึ่งที่ผ่านมานี้นะคะก็ยังมีหลายประเด็นที่ดิฉันได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดีๆจากท่านสมาชิกสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้รวมถึงข้อห่วงใยและข้อท้วงติงนะคะซึ่งต้องกราบเรียนที่ประชุมว่าดิฉันและคณะรัฐมนตรีไม่เคยละเลยจากข้อห่วงใยของท่านสมาชิกค่ะขออนุญาตว่าเพื่อมีความบางข้อนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องตอบข้อสงสัยให้ท่านสมาชิกในสภานั้นทราบเพื่อความกระจ่างนะคะเรื่องแรกในเรื่องของเจตนารมณ์ในการจัดทำนโยบายของรัฐบาลนะคะทุกนโยบายของรัฐบาลนั้นที่เราบรรจุไว้ในคำแถลงต่อรัฐสภานั้นเป็นนโยบายที่ยึดมั่นในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีค่ะนอกจากนั้นแล้วเราเองเรายังปกป้องและหวงแหนและให้การเคารพนับในเรื่องของสถาบันอันเป็นที่เคารพรักอย่างสูงสุดด้วยค่ะและที่สำคัญนโยบายของรัฐบาลนั้นก็ต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนค่ะต้องกราบเรียนว่าทุกนโยบายที่นำเสนอนั้นเป็นนโยบายที่ไม่ได้บิดเบือนและไม่ได้หลอกลวงและไม่ใช่เป็นนโยบายอย่างที่ท่านกล่าวนะคะที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไว้นะคะเพราะว่าไม่มีเหตุผลอันใดค่ะรัฐบาลที่มาจากประชาชนจะไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนค่ะเราต้องทำตามที่เราได้เรียนไว้กับพี่น้องประชาชนค่ะแต่ต้องกราบเรียนว่าการทำนโยบายหรือการนำเสนอในการหาเสียงนั้นเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้เรียนไว้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งเราเองเรามุ่งถึงผลลัพธ์ของการที่จะส่งมอบนโยบายนั้นถึงมือพี่น้องประชาชนค่ะแต่ไม่ใช่มุ่งเป็นการตีความโดยลายลักษณ์อักษรค่ะเรามุ่งในถึงเป้าหมายไม่ใช่มุ่งถึงวิธีการเพราะขณะนั้นเรายังไม่ได้เข้าไปทำงานต้องกราบเรียนท่านสมาชิกว่าการเข้าไปทำงานในรัฐบาลนั้นต้องมีอุปสรรคแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายหรืองบประมาณแต่ดิฉันก็ไม่ได้ดื้อรั้นค่ะดิฉันจะรับฟังข้อคิดเห็นของทุกท่านค่ะเพราะทั้งนี้นั้นหลักการทุกอย่างนั้นเราพร้อมรับข้อคิดเห็นข้อติติงถ้าเป็นประโยชน์และยืนอยู่บนหลักการที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะนั่นคือสิ่งที่ดิฉันจะต้องเอามาใส่ใจและมาปรับปรุงค่ะสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนโยบายนะคะเนื่องจากนโยบายต่างๆนั้นวัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายนั้นเพื่อมุ่งให้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการทำอย่างไรให้เพิ่มรายได้ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่จบปริญญาตรีดังนั้นดิฉันขออนุญาตเรียนว่าสิ่งที่เรามุ่งเป้าหมายนั้นคือการที่ทำอย่างไรนั้นให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ค่ะเพราะวันนี้เองนั้นพี่น้องมีความลำบากมากค่ะขอเรียนในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนะคะว่านโยบายที่ใช้หาเสียงเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนั้นมีเจตนาชัดเจนค่ะและกล้าหาญที่จะต้องการช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานค่ะจาก 4-5 ปีที่ผ่านมานั้นค่าแรงงานขึ้นน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่เติบโตขึ้นมาซึ่งค่าแรงงานนั้นเป็นสิ่งที่ทำอย่างไรให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นสามารถที่จะดำรงอยู่ได้เพียงพอกับการเลี้ยงชีพค่ะที่ฉันขอใช้คำนี้นะคะและขอยืนยันค่ะว่าถ้อยคำที่ในนโยบายของรัฐบาลที่ระบุว่าดำเนินการให้แรงงานมีรายได้วันละไม่น้อยกว่า300บาทนั้นมีความหมายเดียวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ใช้ในการหาเสียงค่ะการใช้ถ้อยคำคำว่า300บาทนั้นรายได้300บาทนั้นเพราะต้องการให้หมายรวมถึงลูกจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมดค่ะนี่คือที่มาของความหมายนี้ค่ะแต่อย่างที่ดิฉันเรียนว่าเรามุ่งผลลัพธ์ค่ะที่จะทำอย่างไรให้รายได้ของผู้ใช้แรงงานนั้นเพิ่มขึ้นค่ะ
และสำหรับภาคเอกชนที่มีผลกระทบนะคะเราเองและไม่สามารถปฏิบัติไม่สามารถที่ปรับตัวได้รัฐบาลยินดีค่ะที่จะให้คำปรึกษาหารือและร่วมมือตามความเหมาะสมและคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชนพร้อมกับจะอำนวยความสะดวกให้เอกชนให้สามารถปรับตัวได้ค่ะในสำหรับเรื่องของค่าแรง300บาทค่ะส่วนเงินเดือน 15,000 บาทนะคะที่ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยฉันอยากจะเรียนว่าโดยหลักการแล้วเราจะเริ่มปรับค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการที่จบปริญญาตรีเพื่อให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเราเองจะต้องดำเนินการทันทีหลังจากที่งบประมาณประจำปี 2,555 มีผลบังคับใช้ค่ะนั่นคือสิ่งที่คำว่าทันทีค่ะที่ดิฉันเรียนว่าดิฉันไม่ได้ดื้อรั้นค่ะเพราะว่าต้องมีติดเรื่องของกฎหมายและก็ประมาณค่ะแต่ความจริงใจและความตั้งใจที่รัฐบาลจะผลักดันทุกนโยบายนั้นยังอยู่เหมือนเดิมค่ะสำหรับภาคเอกชนรัฐบาลจะดำเนินการในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอกชนนั้นสามารถที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับรัฐบาลค่ะโดยที่รัฐบาลยินดีที่จะให้คำปรึกษาและความร่วมมือตามความเหมาะสมเช่นกันค่ะสำหรับอีกนโยบายหนึ่งนะคะที่ท่านพูดถึงในเรื่องของแท็บเล็ต PC ค่ะก็ต้องเรียนอีกว่าผลลัพธ์ที่เราอยากจะให้เราไม่ได้มองแค่ความเป็นแท็บเล็ต PC ที่จะแจกให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่1เนื่องจากเราใช้คำพูดบอกว่านำร่องนั้นเพราะว่านักเรียนชั้นประถมปีที่1อยู่ช่วงอายุ0ถึง8ปีจากข้อมูลแล้วรีเสิร์ชแล้วต่างๆนั้นพบว่าเด็กวัยเรียนเป็นเด็กที่มีพัฒนาการสูงสุดและรับรู้ได้มากที่สุดเราเองเนื่องจากเราไม่ได้มองแค่แท็บเล็ต PC เราต้องการที่จะมีเนื้อหาสาระบรรจุไว้ในแท็บเล็ต PC ให้น้องๆชั้นประถมนั้นสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาการเปิดโลกทัศน์เข้าสู่โลกยุคโลกาวิวัฒน์ค่ะพิวัฒน์ค่ะซึ่งตรงนี้เองนั้นในอนาคตเราก็จะขยายไปชั้นอื่นๆค่ะและไม่ต้องห่วงค่ะเราจะระมัดระวังในเรื่องของการเอาแท็บเล็ตนั้นไปเล่นเกมตามที่คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงนะคะสำหรับนโยบายปรองดองนะคะวันนี้การดิฉันเองอยากเห็นการปรองดองและสมานฉันท์เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะเหมือนอย่างที่ท่านสมาชิกท่านหนึ่งในสภาอันสูงเกียรติแห่งนี้ได้พูดไว้ว่าอยากเห็นความสามัคคีปองดองเกิดขึ้นที่นี่ก่อนนะคะดิฉันยินดีและให้ความร่วมมือกับสมาชิกทุกท่านค่ะด้วยความจริงใจค่ะดิฉันได้มอบรัฐบาลนั้นได้มอบให้กับคออปคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ตั้งโดยสมัยรัฐบาลที่แล้วดิฉันแสดงเจตนารมณ์ว่าดิฉันให้ความอิสระและไม่เข้ายุ่งเกี่ยวเพื่อไม่มีการแทรกแซงเพื่อให้คณะกรรมการนี้ทำงานได้อย่างอิสระและเต็มที่ค่ะสำหรับเรื่องของการเยียวยานะคะการเยียวยานั้นมีการเยียวยาในส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการเมืองและการเยียวยาที่เกิดจากผลกระทบของความไม่สงบในภาคใต้สำหรับความการเยียวยาของส่วนที่มีผลกระทบต่อทางการเมืองนั้นเรามองถึงการเยียวยาทุกฝ่ายค่ะเพราะการเยียวยานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความปรองดองค่ะเราถึงอยากจะเห็นการปรองดองของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการค่ะในส่วนของนโยบายนั้นรัฐบาลอยากเห็นการเยียวยาเกิดขึ้นในสังคมไทยหน่วยงานไหนก็ได้ที่มีอิสระและมีความเป็นกลางและทุกคนยอมรับรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนค่ะสำหรับอีกเรื่องนึงนะคะที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงนะคะก็คือในเรื่องของความกังวลในเรื่องของการทำงานของดิฉันเรียนสมาชิกไว้อยู่แล้วนะคะว่าการทำงานของดิฉันนั้นวันนี้ยังไม่ได้เริ่มทำงานเลยค่ะขอให้โอกาสและเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าดิฉันทำงานเพื่อเพื่อนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรและไม่ต้องห่วงนะคะในข้อห่วงใยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือข้อห่วงใยต่างๆนั้นดิฉันน้อมรับค่ะและก็จะ
จะไม่ได้เป็นไม่ต้องทำให้ท่านเป็นห่วงในข้อนี้นะคะสำหรับในเรื่องของวีซ่านะคะวีซ่าประเทศญี่ปุ่นนะคะในเรื่องของวีซ่าประเทศญี่ปุ่นนั้นถือว่าขณะนั้นดิฉันยังไม่มีอำนาจตามกฎหมายและการอนุมัติให้วีซ่าหรือเปล่านั้นเป็นเอกสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นค่ะค่ะท่านประธานสภาที่เคารพนะคะดิฉันขอยืนยันอีกครั้งค่ะว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะผลักดันและเดินหน้าทุกนโยบายที่ได้มีการหาเสียงไว้ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะและถือโอกาสนี้นะคะดิฉันและคณะรัฐมนตรีขอขอบคุณทุกความเห็นที่ท่านได้ให้ความเห็นและข้อห่วงใยและข้อแนะนำที่ดีกับคณะรัฐมนตรีถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้เอามาเป็นข้อคิดในการทำงานค่ะทั้งหมดนี้ตลอดเวลา3วันเต็มๆเรามีเจ้าหน้าที่ที่จดบันทึกทุกข้อห่วงใยของท่านดิฉันและคณะรัฐมนตรีน้อมรับค่ะทุกคำแนะนำค่ะขอเพียงแต่ท่านให้โอกาสดิฉันได้ทำงานเถอะค่ะและขอโอกาสพี่น้องประชาชนค่ะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะคงไม่ได้มีใครหมายความว่าการทำงานนั้นเปรียบเสมือนการทำข้อสอบคงไม่มีใครจะบอกว่าข้อสอบนั้นทุกคนจะต้องถูก 100% ทุกวิชานะคะแต่ดิฉันก็เชื่อมั่นว่าดิฉันจะสอบผ่านทุกวิชาค่ะค่ะก็ขอถือโอกาสนี้กับขอบคุณท่านผู้นำฝ่ายค้านนะคะท่านหัวหน้าพรรคทุกพรรคการเมืองท่านวุฒิสมาชิกและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านอันทรงเกียรตินี้นะคะวุฒิด้วยนะคะทุกน้อมทุกคำแนะนำดิฉันน้อมรับค่ะเพราะดิฉันเรียนตั้งแต่แรกแล้วว่าดิฉันอยากเห็นความปรองดองสมานฉันท์เกิดขึ้นในประเทศค่ะและขอเรียนว่าเราจะไม่ท้อถอยเราจะมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายต่างๆและรวมถึงการนำความสุขมาให้กับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญดิฉันจะไม่ทำงานเพื่อบริหารการเมืองค่ะดิฉันจะขอทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อนำความสุขของพี่น้องคนไทยและประเทศชาติกลับคืนมาค่ะขอบคุณมากค่ะปิดประชุมครับ